ไปดูความร่วมมือของเอกชนนะครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกับกรมการขนส่งทางบกร่วมมือการเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีการอบรมกันทางทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติด้วยติดตามจากรายงานครับการขับขี่ปลอดภัยที่แสดงพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุผ่าน VR Simulator ในสถานการณ์ต่างๆและโซนแนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์ Toyota เป็นอีกหนึ่งความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนที่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์ Toyotaเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องการหัดขับรถยนต์และผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในด้านการขับขี่นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ขับขี่รถยนต์และขอรับใบขับขี่เป็นกิจกรรมจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงการสอบเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบกโดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรที่ Toyota ได้พัฒนาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกแบ่งออกเป็น3หลักสูตรคือหลักสูตรการสอนขับรถยนต์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการขับรถเพื่อขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราวอายุ1ปีซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะได้หนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นขอรับใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศที่จะมีการอบรมภาคทฤษฎี8ชั่วโมงและอบรมภาคปฏิบัติ13ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนตัว5ปีจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจึงจะได้รับหนังสือรับรองเพื่อไปขอรับใบขับขี่แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี2ชั่วโมงภาคปฏิบัติ1ชั่วโมงและหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม8ชั่วโมงเปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์แต่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน